ขับ Tesla ต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The Tesla ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้นสวัสดีเจ้าวันนี้เราจะมาอู่ภาษากำเมืองกันนอกเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่เซนตันเฟสเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมงาน Tesla Cyber Tour นะฮะเพราะว่าเขานำ Tesla Cyber Truck เนี่ยมาเยี่ยมชมมาจัดแสดงอยู่ที่เซนทันเฟสเป็นครั้งแรกเลยนะพี่น้องชาวเมืองเหนือนะครับโอเคเปิดคลิปกันแบบตามสไตล์โลคอลกันสักหน่อยแต่ว่ารอบนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเอาจริงคือออฟฟิศของ iMod ก็อยู่ที่เชียงใหม่งานครั้งนี้ครับนี่เป็น Tesla Cyber Truck Tourถือว่าเป็นการนำบูธของ Tesla ครับมาเยี่ยมชมวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศของงานครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรพร้อมกับบอกรายละเอียดต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองเหนือนะครับใกล้เคียงคนเมืองมาชมกันได้นะครับตามมาครับตามมาโอเคในบูธที่เราจะเห็นนี้นะครับผมก็เขาจะนำรถยนต์ของทาง Tesla มาให้ชมอยู่ด้วยกัน3คันนะครับอย่างแรกเลยก็คือรถกระบะไฟฟ้าแห่งอนาคตหรือว่า Tesla Cyber Truck ซึ่งคันนั้นผมได้เคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้เองเขาจะมีทั้ง Tesla Model 3แล้วก็ Tesla Model Y นะครับมาจัดแสดงเพื่อให้ได้ชมแล้วก็2คันนี้สามารถทดลองขับได้นะครับ Model 3เป็นซีดานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดเลยนะฮะเป็นTesla Model 3 Highland แล้วกันนะฮะเคยรีวิวแล้วทั้งทุกรุ่นนะฮะก็สามารถมาจองคิวมาจับมาจองเพื่อที่จะทดสอบเทสได้ได้เส้นทางการเทสไดรฟ์ของเขานะครับก็จะอยู่เส้นไฮเวย์ตรงนี้นะฮะเส้นเนี่ยซูเปอร์ไฮเวย์ที่จะวิ่งออกไปทางโซนลำพูนนะครับจะจองได้ก็ทั้งออนไลน์ก็ได้โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ก็ได้หรือว่าเรา walk in เดินมาที่นี่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะขอคิวในการทดลองขับขี่นะมาดูกันว่า Tesla Model 3คันนี้จะตอบสนองอย่างไรบ้างรถยนต์ซีดานไฟฟ้าดีไซน์สปอร์ตนะครับพ่อแม่พี่น้องมาลองสัมผัสได้มาลองขับมาลองดูนะฮะเราจะได้วิ่งอยู่บนเส้นซูเปอร์ไฮเวย์จะได้ลองดูซิว่าระบบต่างๆของ Tesla นั้นเป็นอย่างไรช่วงล่างการขับขี่ต่างๆนะครับได้เลยคันนี้และคันนึงครับเป็น Tesla Model Y นะครับก็3กับ Y นี่เขาจะแตกต่างกันในแง่ของรูปทรงครับรูปทรงคัน Tesla Model 3จะเป็นแบบซีดานเนาะแล้วก็รูปทรงของ Tesla Model Y นั้นเขาจะเป็นรถยนต์ SUV นะครับก็มาลองขับขี่ได้ทั้ง2คันแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาจะมีทาง Tesla Advisor นะครับหรือว่า TA ของ Tesla จะคอยให้ข้อมูลกับทางเราด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับแน่นอนก็คือพระเอกของเราในงานคือ Tesla Cybertruck นะครับรถกระบะไฟฟ้าแห่งอนาคตนะฮะที่จัดแสดงอยู่ตรงนี้มีคันเดียวที่เข้ามาในประเทศไทยก็แสดงทั้งไปที่กรุงเทพหลายๆจุดนะครับตั้งแต่ศูนย์ของ Tesla ที่รามคำแหงแล้วก็กระจายไปในเขตปริมณฑลต่างๆนะครับแล้วนี่เป็นการออกมาต่างจังหวัดในครั้งแรกด้วยที่ Central Festival จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาจะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้เข้ามาสัมผัสได้เลยรถกระบะแห่งอนาคตดีไซน์ที่บอกเลยว่าไม่เหมือนใครในท้องตลาดนอกจากนั้นยังไม่พอครับเขายังมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการขับขี่พวงมาลัยแบบ Steer by Wire นะครับที่จะใช้สายไฟแทนแหลกพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนเองนะฮะช่วงล่างแบบถุงลม4ล้อนะครับในการออฟโรดปรับสูงต่ำได้และโครงสร้างแบบสเกเลตันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมีการเลี้ยวพวงมาลัยแบบ4ล้อด้วยแล้วที่สำคัญถ้าหากว่ามองเข้าไปลึกๆภายในนะครับจะมีเทคโนโลยีในเรื่องของสถาปัตยกรรมของรถยนต์ไฟฟ้าที่อัปเกรดจาก12โวลต์มาเป็นแบตเตอรี่48โวลต์ของ low voltage นะครับที่จะช่วยให้การทำงานในระบบต่างๆการบริโภคพลังงานหรือว่าการใช้งานของระบบไฟฟ้าในภายในของรถยนต์นี้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เราสามารถมาเยี่ยมชมได้กับ Tesla Cybertruck นะครับพอมาดูข้อมูลรถทั้ง3คันแล้วนะครับถ้าใครอยากจะจับจะจองหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมน้องๆ TA เขาจะคอยให้ข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลให้อีกสักนิดนึงสำหรับพี่น้องนอกจากทางชาวเชียงใหม่แล้วก็คือทางโซนของภาคเหนือนะครับทาง Tesla เองเขามีการขยับขยายในสิ่งที่จะมาซัพพอร์ตผู้ใช้รถยนต์ Tesla นะครับอย่างแรกคือ Tesla Supercharge ณตอนนี้ตั้งอยู่ที่นี่ครับถ้าของเชียงใหม่เองอยู่ที่Big C Extra นะฮะบริเวณโฮมโปรโซนนั้นครับใกล้ๆ Index โซนที่อยู่เส้น
ซูเปอร์ไฮเวย์เลยครับก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเทสลาซูเปอร์ชาร์จก็จะถือว่าเป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่จะให้รถยนต์เทสลาทุกคันนะครับสามารถเข้าไปชาร์จได้ใช้งานง่ายๆมากเลยครับเพียงขับไปจอดแล้วก็เสียบสายแค่นั้นครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราสามารถเติมพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาได้อย่างรวดเร็วนอกจากทางฝั่งของเทสลาซูเปอร์ชาร์จที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยที่ส่วนภาคเหนือมีอีก2ที่นะครับรวมกันเป็น3ที่ละก่อนหน้านี้มีอยู่ที่ลำปางครับและอีก1ที่มีอยู่ที่เชียงรายนะครับก็ถือว่าการเดินทางหรือว่าการชาร์จด้วยเทสลาซูเปอร์ชาร์จในโซนของภาคเหนือนั้นครอบคลุมแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนว่าในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มสถานีซูเปอร์ชาร์จให้ได้อีกด้วยนะครับและเพิ่มความอุ่นใจกันอีกนะครับก็คือการให้บริการเรื่องของเทสลาแอปพูบบอดี้ช็อปนะครับหรือว่าเป็นศูนย์ซ่อมเทสลานะถ้าหากว่ารถเทสลาเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหรือว่าเกิดมีปัญหาในตัวของรถนะครับสามารถติดต่อได้ที่เทสลาแอปพูบบอดี้ช็อปที่เชียงใหม่ได้แล้วก็สถานที่จะอยู่แถวโซนแม่เหียนะครับโซนสนามบินเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นโลเคชันเอาไว้ให้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใช้เทสลาในเฉพาะในโซนของภาคเหนือหรือว่าใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต่อไปถ้ารถเสียรถพังนะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปซ่อมที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับเพราะว่าเขามีศูนย์บริการที่นี่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยสามารถรีเควสเซอร์วิสได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันของเทสลานะครับก็จะทำให้เราสามารถได้รับบริการเซอร์วิสของเทสลาได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานครั้งนี้นะครับของเทสลาไซเบอร์ทัวร์ที่เอามาจัดแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกยังไงก็เชิญมาติดตามกันนะครับยังไงก็เชิญมาลองสัมผัสดูนะครับมาเยี่ยมชมมารูปไลฟ์มาสัมผัสมาดูว่า Tesla Model 3 Model Y รวมถึงการนำแสดงของ Tesla Cybertruck นะฮะที่นานๆทีก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสน้อยมากๆนะครับโอกาสยากที่เราจะได้เห็นรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยโหตอนที่ผมไปอเมริกานี่กว่าจะได้เห็นนะฮะแรกนะตอนนี้ก็คือที่อเมริกาเค้าก็เริ่มจำหน่ายแล้วก็วางขายแล้วแต่ตอนนี้ทาง Tesla Cybertruck เนี่ยเอามาโชว์ศักยภาพไปเฉยนะว่าทางเทคโนโลยีของ Tesla นั้นในรถยนต์ไฟฟ้าเขามีอะไรบ้างที่จะเป็นโปรโตไทป์หรือว่าต้นแบบแล้วก็นำไปสู่ในอนาคตของ Tesla นะครับงานครับจัดตั้งแต่วันที่4กันยายนไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่พ่อแม่พี่น้องคนไหนอยากจะมาเยี่ยมชมก็สามารถเชิญชมได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของงานครั้งนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปของเราไว้ให้นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ